ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีนะคะบอกว่าสถานที่การจัดประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรอบที่2คือที่ประเทศเวียดนามโดยจะจัดขึ้นในวันที่27-28กุมภาพันธ์นี้ส่วนเมืองไหนนั้นตอนนี้กำลังเลือกกันอยู่ค่ะมีตัวเลือก2ช้อยคือฮานอยกับดานังแหล่งข่าวระบุนะคะว่าทางฝั่งของเกาหลีเหนือเนี่ยอยากจะได้สถานที่จัดประชุมที่ฮานอยเพราะว่าเกาหลีเหนือมีสถานทูตอยู่ที่นั่นส่วนสหรัฐอยากได้ที่ดานังค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมีการจัดการประชุมโอเปกไปที่นั่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทางรัฐบาลสหรัฐไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเรียบร้อยอะไรเพิ่มเติมอีกตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางไปที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือในวันนี้เพื่อยืนยันในรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมรวมถึงเมืองที่จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้ตัวแทนของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการหารือเตรียมการจัดประชุมสุดยอดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันประชุมจริงด้วยค่ะนอกจากนี้ตัวแทนสองสหรัฐยังส่งสัญญาณนะคะบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะเปิดโอกาสให้มีการลงนามสนธิสัญญายุติสงครามเกาหลีด้วยค่ะ